จ๊ะพูดถึงงานวันนี้นิดนึงก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมงานแล้วโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากแจกจริงและแจกเยอะมากค่ะดีใจกับเขาไหมที่แบบว่าธุรกิจเขาแบบประสบความสำเร็จค่อนข้างมากดีใจกับพี่เชนมากๆเลยเพราะว่าเห็นธุรกิจตั้งแต่ตอนเริ่มต้นก็คือได้เห็นมาตลอดนะคะจนแบบขยับขยายมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็รายได้ก็แบบเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะยินดีด้วยค่ะรับโทษพี่เชนหน่อยแต่บอกว่าให้ธุรกิจอะไรยังไงก็ขอให้มีตัวแทนจำหน่ายมีเครือข่ายเยอะยิ่งขึ้นไปให้ออกไป AEC ไประดับโลกเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะน่าเวลาเหมือนว่าจะโดนเงินเข้าที่พี่โมดำเมาข่าวว่าพระเอกเหมือนพระเอกแอบกินกับนางเอกซึ่งหลายๆคนก็โยงเป็นว่าเป็นคู่เรากับคู่เนี่ยเพราะว่าในข้อมูลมันเหมือนประมาณว่าพระเอกเพิ่งเปิดคือความจริงแล้วเบลได้ดูคลิปข่าวนะคะแล้วคือในคลิปข่าวพี่เขาก็บอกว่าให้ไปคิดกันต่อเอาเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะเบลก็เบลไม่สามารถห้ามความคิดใครได้อ่ะค่ะก็คือแล้วแต่ว่าใครจะจินตนาการว่าเป็นใครอยู่แล้วอ่ะค่ะเพราะว่ามันก็คือข่าวซึ่งสำหรับตัวเบลเองอ่ะเบลมองในความเป็นจริงนะคะเบลไม่เก็บเรื่องนี้มาคิดเพราะว่าเบลรู้สึกว่าเบลอยู่ในจุดที่เบลสบายใจอยู่แล้วเราเพิ่งดูก่อนมางานนี้เลยค่ะเลยเพิ่งเห็นค่ะมีใครให้ดูอ่ะเพราะมีคนแท็กเยอะมีคนส่งมาให้ดูค่ะตกใจไหมแล้วคือเบลอยู่ในจุดที่เบลแบบสบายใจอยู่แล้วอ่ะเบลไม่คิดตรงนี้เลยอะค่ะเหมือนในข่าวมันแบบที่เขาพูดว่าเราเป็นการแบบไปขอทวงคืนด้วยอะไรอย่างนี้รายละเอียดไหมคะไม่มีไม่ใช่ค่ะแล้วมันมีแบบว่าเราเคยเกาเหลาแบบแบบไม่เคยมีปัญหากับใครเลยค่ะแล้วใช่ค่ะนี่เบลเพิ่งได้ดูคลิปค่ะเบลไม่ได้คุยกันคือทุกวันนี้มันทุกอย่างมันปกติค่ะเบลก็เลยไม่รู้ว่าจะไปแบบแสดงว่าเบลก็คิดว่าพี่เวียก็ยังไม่น่าจะทราบเรื่องใช่ไหมคะอันนี้เราไม่ทราบเหมือนกันค่ะตัวเราแอบแบบจริงไหมที่แบบก็มีคนมาโยงมาหาเราเป็นเรื่องนี้ตัวเราเองคือพี่เขาก็ไม่ได้ระบุชื่อไปอะนะคะแล้วเราก็เลยไม่ได้เก็บตรงนี้มาคิดอะค่ะก็ปกติไม่เคยคุยเรื่องแบบนี้กันอยู่แล้วอะค่ะแล้วกับพี่มดดำอะค่ะส่วนตัวได้มีการรู้จักกันว่าไปทำอะไรไม่เคยค่ะคือเคยเจอกันรายการอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าไม่มีอะไรอยู่แล้วพี่มดดำก็ไม่ได้พูดชื่อหนูยังเพื่อนคนข้างเราแล้วค่ะเราเป็นข่าวที่แบบมาถามยังไม่มีเลยเพราะว่าเนี่ยก็เพิ่งเห็นคลิปกันทำงานก็คือทำงานค่ะแต่เราจะเป็นคนไปบอกเขาเองไหมว่ามันมีข่าวเกิดขึ้นมานะไม่ค่ะเบลว่าเบลไม่ต้องคุยอ่ะเรื่องแบบนี้คือบอกข้ามไปเลยใช่ค่ะเบลปล่อยผ่านเรื่องนี้เลยไม่สนใจเลยใช่ค่ะแล้วกับนี้ส่วนตัวเราเคยเจอหรือแบบเคยร่วมงานกันไหมครับเบลไม่เคยมีโอกาสร่วมงานค่ะแต่ว่าถ้าต้องร่วมงานก็ร่วมงานได้กับทุกคนอยู่แล้วไม่มีปัญหากับใครอยู่แล้วค่ะคือตอนนี้แบบเหมือนทุกอย่างมันปกติแบบใช่ค่ะก็ให้มันปล่อยผ่านไปกับเรื่องนี้ใช่ค่ะแสดงว่าไอ้สิ่งที่คนคอมเมนต์หรือสิ่งที่แบบคนเขาเมาส์กันอะไรเงี้ยเขาลงปากเนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจใช่คือเบลจริงๆเบลไม่รู้จะสนใจทำไมคือทุกวันนี้เบลก็มีความสุขดีมีชีวิตที่ปกติดีอยู่แล้วอะค่ะเบลก็อยู่ในจุดที่เบลสบายใจอยู่แล้วค่ะอันเรื่องราวจบไปแล้วเรื่องเพื่อนในกลุ่มเหมือนพัดเขาเหมือนประมาณว่าเลิกกับพี่ก้องอันนี้เบลยังไม่ทราบเลยเบลยังไม่ได้คุยกับพัดเลยค่ะร่างไอ้ตรงไอจีเขียนถึงตัวฝ่ายชายแล้วก็ลงไปอันนี้ไม่ทราบเพราะว่านั่งอยู่ในงานประมาณ2ชั่วโมงแล้วค่ะถ้าเพิ่งเกิดขึ้นเบลยังไม่ทราบเลยตัวเรารู้มั้ยว่าเขามีปัญหากันมาตั้งนานอันนี้ไม่ทราบค่ะคือไม่ได้คุยแบบลงลึกขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือก็คือถามว่าสบายดีมั้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนหน้านี้ก็มีแบบท่าทีแบบเศร้าอยู่ไม่ค่ะก็ปกติเลยค่ะอยู่แล้วค่ะเพราะว่าก็นัดกินข้าวเจอกันอะไรอย่างเงี้ยไม่อันนี้รอถามเจ้าตัวเองดีกว่าอันนี้ไม่รู้จริงๆค่ะไม่ได้มาคุยอะไรเลยไม่มีค่ะ
เหมือนเขาจะมือลั่นเหรอคะเพราะว่าคำพูดโอ้โหแบบอันนี้ไม่รู้จริงๆเพราะว่าไม่เห็น